นี่ยลูกปลาไหลครับเนี่ยต้องแย่ดูโอ้ยน้ำโอ้โหแล้วครับโอ้ยกินแล้วครับกินแล้วลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพามาล่อปลาไหลตอนกลางคืนครับจะได้ตัวหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวใช้เดือนกับเบ็ดทำเองครับเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันว่าจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่านี่ลูกปลาไหลครับเนี่ยมันแย่ดูโอ้ยน้ำโอ้โหแล้วครับโอ้ยกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วกินแล้วดึงครับดึงแล้วเต็มแรกครับมาหรือเปล่าเต็มแรกโอ้ได้แล้วครับมาครับมาขึ้นข้างบนครับเต็มแรกพอได้ตับน้ำพริกแล้วครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็ได้ตัวครับตัวใหญ่ลุงเนตรดึงไปกินหมดละขึ้นบนดีกว่าเดี๋ยวหลุดนี่แน่นึกว่าไม่ได้ตัวละโอ้โหเบ็ดพันหมดเลยมันหมุนเดี๋ยวนี้เบ็ดเสียหมดแล้วครับตัวนิดเดียวแต่ก็ติดครับนั่นมันพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับเต็มแหลกรุ่นหาแต้มที่2ครับไม่เจอเลยดูรุ่นนี้ครับกินหรือเปล่าอุ้ยกินแล้วครับกินกินกินดูมันดึงครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับตอนกลางคืนน่ะปลาไหลมันจะอยู่ปากรูมันกินง่ายครับกินง่ายกว่าตอนกลางวันเยอะเลยดึงครับดึงครับดึงละเกินหรือเปล่าดึงไปดึงไปโอ้หมุนเบ็ดอีกแล้วครับถ้าหมุนเบ็ดไม่ค่อยติดนะครับโอ้โหเต็มที่สองครับโอ้โหดึงยากครับมันหมุนเบ็ดครับลุงเน่ไม่กลัวเบ็ดขาดนะครับไม่กลัวเบ็ดหักกลัวปากปลาไหลขาดอย่างเดียวดึงแรงครับลุ้นครับลุ้นโอ้โหดึงแรงออกไหมเวลาดึงอย่าหย่อนสายนะครับถ้าหย่อนสายหลุดเพราะว่าเบ็ดลุงเน่ไม่มีเงี้ยงครับรูคดหรือเปล่าเนี่ยจบหรือเปล่าครับโอ้โหมันเข้าไปในคณะนู่นครับกลัวรูมันคดดึงยากมากครับเหนียวไว้ลูกเหนียวไว้เหนียวไว้ลุ้นครับลุ้นช่วยกันลุ้นครับว่าจะได้หรือเปล่าตัวนี้โอ้โหดึงไม่ออกครับรูมันแทบจะโคตรครับ
กลัวรูคดอย่างเดียวอื่นไม่กลัวรูคดจริงๆด้วยครับโอ้โหมาแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่รอดละนี่ครับโอ้ยนึกว่าตัวใหญ่แต่ก็จะโพสในตั้มน้ำพริกครับตั้มที่สองรูมันโคตรครับดึงไม่ออกตั้มที่สองครับบอกกันเห็นจะแบบนี้เลยพอได้ตั้มน้ำพริกแล้วครับลุ้นกันต่อแต้มที่3ครับนี่รูข้างล่างครับนี่รูข้างบนกินหรือเปล่าเดี๋ยวแย่รูล่างอยู่ไหมดูรูบนครับถ้ามีกินเร็วครับตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามีตัวนะครับอุ้ยกินแล้วครับเนี่ยครับมันแตกต่างตอนกลางวันแบบนี้เองรอบปลาไหลกลางคืนกับกลางวันนะครับปลาไหลไม่อยู่ปากรูเลยครับเนี่ยกินอีกละดูครับดูครับดูมันเล่นเบ็ดโอ้โห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 แบบนี้เกินล้านเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้รอดยากดูมันเกินครับโอ้เอาเต็มที่เต็มที่สามครับเอาเอาเอาตอนนี้เล่นเบ็ดน่าดูเลยครับถ้าดึงเบ็ดเมื่อไหร่เสร็จทันทีครับดึงแล้วครับโอ้อะไรเนี่ยลุงเนตอุตส่าห์คุยไว้ไม่ติดดูสวยเลยครับตัวเนี้ยเอ้าเอ้าไปกินไปแล้วมันเป็นแบบนี้กินหรือเปล่าอุ้ยกินอยู่ครับกินกินกินทีนี้ไม่ให้พลาดนะครับนั่นนั่นลูกนี้ก็มันกืนเบ็ดแล้วนะครับเมื่อกี้เล่นเบ็ดหรือเปล่าเนี่ยครับสายขึ้นสายลงเนี่ยสายเบ็ดโอ้ยหมุนอีกแล้วครับตัวเล็กเนี่ยแบบนี้ถ้าตัวเล็กโอ้ได้แล้วครับไม่พลาดอีกแล้วแต่ที่สามพอได้ตำน้ำพริกอีกแล้วตัวไม่ใหญ่ครับถือว่าหมานะครับตัวใหญ่ๆลุงเนตดึงไปหมดละเหลือตัวเล็กแต่ก็พอได้ตำน้ำพริกครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะกินง่ายกว่าตอนกลางวันนะครับเพราะปลาไหลจะอยู่ปากรูเลยใส่ยากเรียบร้อยสามเต็มแล้วครับลุ้นต่อลุ้นต่อได้ไม่เยอะครับช่วงนี้มาลุงเนี่ยหายากปลาไหลไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนหาง่ายมากดูครับเอาอีกไหมอุ้ยกินครับกิน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 ดึงดึงตอนนี้ปล่อยมันตึงเต็มที่ครับลองใจเย็นๆดูครับเอาดึงโอ้ยดึงแรงโอ้ดึงโอ้โอ้โอ้มันดึงสุดสายไปเลยโอ้โหทีนี้ลุงเนตดึงบ้างเมื่อกี้ปลาไหลดึงโอ้แม่กลัวอย่างเดียวกลัวปากมันขาดนะครับ
ตัวรูมันคดครับถ้ารูคดเนี่ยมันออกยากครับโอ้เอายากอีกแล้วครับดูนี้ดึงไม่ออกตกจบอีกแล้วมั้งโอ้ดูสิลึกไหมรูมันคดครับโอ้รูคดจริงๆด้วยอู้รูเข้าไปในคันนานู่นกลัวปากขาดอย่างเดียวไม่กลัวอะไรหรอกโอ้โหดึงสองมือแบบนี้ยังไม่ออกเลยแบบนี้รูคดแน่นอนนะครับอย่าหลุดนะแต้มที่4มาออกมานะครับค่อยๆออกมาสายตึงเลยอย่าหลุดนะจกก็ไม่ถึงครับดินแข็งช่วยกันลุ้นครับโอ้โหดึงไม่ออกไม่ไหวครับเจ็บมือตกถึงไหมเนี่ยแบบนี้รูคดแน่นอนนะครับดึงไม่ออกลูกนี่ไม่กลัวบิดหักหรอกกลัวปากก็ไหลมันขาดอย่างเดียวที่ดึงแบบนี้มาครับมาครับมาครับมามามาลุ้นลุ้นลุ้นอย่าหลุดนะโอ้ยตัวใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับมันมันหมานเต็มที่สี่พอได้ตำน้ำพริกครับโอ้ยเหนื่อยเลยนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วตัวใหญ่เลยตอนกลางคืนมันกินง่ายกว่าตอนกลางวันครับเพราะว่ามันอยู่ปากรูเลยกลางวันนี่มันอยู่ลึกกว่าจะกินบางตัวก็นานกินครับโอ้โหอย่าออกนะหมามันหมานพอจะตำน้ำพริกครับสี่เต็มละลุ้นต่อครับผมจะได้ดูลุ้นนี้นะครับลุ้นท่านที่ห้าครับเจอหรือเปล่าอุ้ยกินแล้วครับอู้แค่ใหญ่ก็กินเลยดึกแล้วครับเห็นไหมดึกแล้วครับดึกแล้วครับเนี่ยแบบนี้ครับรอบกลางคืนครับกินง่ายแต่กลัวผีครับโอ้โหโหดึงแรงแต้มนี้ถ้าได้โอ้โหสุดสายแล้วครับถ้าได้ก็จะกลับบ้านแล้วครับแต้มที่5ดึงสุดสายเลยโอ้โหไหวไหมเนี่ยได้ไม่ได้ก็จะกลับบ้านแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกแล้วแต้มที่5ครับมาเออหลุดหรือเปล่ามาโอ้ตัวสวยเลยครับนี่ครับแต้มที่5พอได้ตำน้ำพริกครับรอปลาไหลกลางคืนหมานครับหมานคืนแบบนี้รอดยาก
จะสรุปยอดนะครับสรุปผลงานกันสรุปยอดนะครับว่าผลงานเป็นไงนี่ครับห้าแต้มครับห้าตัวสวยๆเลยตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีก็พอได้ตำน้ำพริกครับครับคืนนี้รอบปลาไหลก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับเพื่อนๆขอมาบอกว่าอยากเห็นลุงเนตรอบปลาไหลตอนกลางคืนบ้างลุงเนตก็เลยจัดให้ครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยหารู้ยากแต่ปลาไหลกินดีมากครับกินดีกว่าตอนกลางวันวันนี้ก็ได้พอตำน้ำพริกครับห้าตัวขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ยังพอได้ตำน้ำพริกโคลกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก